การเดินทางสู่อวกาศสวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์ครับที่บ้านของเจมส์สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะไปที่สถานีอวกาศเพื่อไปเยี่ยมพี่นักวิทยาศาสตร์ครับเพราะว่าผมไม่ได้เจอพี่เขานานมากแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะไปกับผมไหมครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับแล้วเมื่อกี้ผมเห็นพี่กำลังส่องอะไรอยู่ล่ะครับอ๋อพี่กำลังมองดูพวกนักบินอวกาศเขากำลังทดสอบและฝึกการใช้ชีวิตอยู่นอกอวกาศน่ะอ๋อครับแล้วนักบินอวกาศคือคนที่ขับเครื่องบินใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกเจมนักบินอวกาศคือบุคคลที่เดินทางไปกับอวกาศไม่ว่าจะไปในฐานะใดและไม่ว่าจะไปด้วยยานอวกาศแบบใดหรือเดินทางออกไปยังตำแหน่งอื่นใดนอกวงโคจรของโลกนักบินอวกาศคนแรกของโลกก็คือยูริกาการินชาวรัสเซียถูกส่งขึ้นไปพร้อมกับยานวอสต็อก1ในปีพ.ศ. 2504การเป็นนักบินอวกาศนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่เจมส์คิดหรอกนะเพราะว่าต้องมีการฝึกฝนร่างกายและทดลองอยู่ในห้องที่มีสภาวะไร้น้ำหนักทำไมต้องมีการฝึกด้วยล่ะครับนั่นก็เพราะว่าการที่จะเป็นนักบินอวกาศที่ต้องขึ้นไปยังอวกาศที่อยู่นอกโลกนั้นจะต้องได้รับการฝึกเพื่อให้ร่างกายชินกับสภาวะรุนแรงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการฝึกให้ร่างกายชินกับสภาวะไร้น้ำหนักเช่นการฝึกการลอยอยู่ในอวกาศด้วยการฝึกให้ผู้ฝึกลอยตัวอยู่ในสระว่ายน้ำนั่นก็เพราะว่าที่นอกอวกาศนั้นไม่มีแรงโน้มถ่วงยังไงล่ะแล้วสภาวะไร้น้ำหนักคืออะไรล่ะครับสภาวะไร้น้ำหนักก็คือสภาวะที่แรงโน้มถ่วงของโลกจะกระทำกับวัตถุทั้งสองกรณีไม่เท่ากันวัตถุยิ่งสูงจากพื้นโลกแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุยิ่งมีน้อยลงแสดงว่าน้ำหนักของวัตถุมีค่าน้อยกว่าเมื่ออยู่บนพื้นโลกดังนั้นถ้าวัตถุอยู่ห่างจากโลกเป็นระยะไกลมากๆจนกระทั่งแรงโน้มถ่วงของโลกส่งไปไม่ถึงจะทำให้วัตถุไม่มีน้ำหนักจึงกล่าวได้ว่าวัตถุอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักยังไงล่ะการที่นักบินอวกาศอยู่ในสภาพเสมือนไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานานมีผลทำให้กล้ามเนื้อออกแรงน้อยกว่าปกติและนอกจากนั้นของเหลวในร่างกายจะเคลื่อนตัวจากร่างกายส่วนล่างมายังร่างกายส่วนบนอีกด้วยดังนั้นนักบินอวกาศจึงต้องออกกำลังกายเสมอเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงไม่เกิดอาการกล้ามเนื้อรีบและนอกจากนี้ยังช่วยให้ระบบสูบฉีดโลหิตทำงานได้ตามปกติด้วยและนักบินอวกาศนอกจากจะต้องเผชิญกับสภาพเสมือนไร้น้ำหนักในยานอวกาศแล้วยังต้องเผชิญกับสภาพต่างๆอีกหลายประการในขณะออกปฏิบัติงานนอกยานอวกาศอีกด้วยนะเจมมีอะไรบ้างครับผมอยากรู้แล้วสิถ้าอย่างนั้นพี่จะอธิบายถึงการฝึกก่อนขึ้นไปสู่อวกาศและสภาพความเป็นอยู่ของนักบินอวกาศที่ต้องพบเจอเมื่อขึ้นไปบนอวกาศให้เจมฟังเลยแล้วกันสภาพความดันและอุณหภูมิที่นักบินอวกาศต้องเผชิญตามปกติความดันโลหิตภายในร่างกายของคนเรานั้นถูกปรับให้สมดุลกับความดันปกติของอากาศบนพื้นโลกแต่ถ้าความดันอากาศเปลี่ยนไปมากจนร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะเกิดอันตรายต่อร่างกายเช่นเมื่อการขึ้นไปที่ความสูงประมาณ800กิโลเมตรจากพื้นผิวโลกเป็นบริเวณที่อากาศเบาบางมากความดันอากาศจึงต่ำความดันโลหิตในร่างกายจึงมีค่ามากกว่าความดันอากาศบริเวณนั้นซึ่งอาจจะทำให้เส้นโลหิตแตกถึงแก่ความตายได้เอแล้วถ้าเป็นแบบนี้เวลาที่พวกนักบินอวกาศออกไปนอกโลกเขาต้องกินอาหารไหมครับกินสิเจมถ้าอย่างนั้นพี่จะอธิบายถึงการใช้ชีวิตเมื่ออยู่ในยานอวกาศของนักบินอวกาศให้เจมฟังนะครับการใช้ชีวิตของนักบินอวกาศเมื่ออยู่นอกโลกไม่ว่าจะเป็นในการปฏิบัติงานการรับประทานอาหารการดื่มน้ำการขับถ่ายการอาบน้ำและการนอนต่างก็มีข้อปฏิบัติดังนี้การปฏิบัติงานนักบินอวกาศจะล่องลอยอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักจึงจำเป็นต้องมีสิ่งจับยึดไว้หรือมีเข็มขัดรัดไว้
ในยุคแรกๆนั้นนักบินอวกาศจะต้องรับประทานอาหารที่ถูกบดจนมีสภาพกึ่งเหลวโดยการบีบใส่ปากรับประทานต่อมาในยุคที่มีกระสวยอวกาศนักบินอวกาศจึงได้รับประทานอาหารที่จัดใส่ในภาชนะพร้อมอุปกรณ์ในการรับประทานเช่นเดียวกับที่นั่งทานบนพื้นโลกในอวกาศของเหลวจะติดอยู่ในภาชนะที่ใส่ได้เพราะแรงตึงผิวของของเหลวแต่เมื่อกระแทกออกจากภาชนะก็จะเป็นก้อนลอยคว้างนักบินอวกาศสามารถดื่มน้ำได้โดยการใช้หลอดดูดบนพื้นโลกมีห้องสุขาบนอวกาศก็เช่นเดียวกันซึ่งภายในมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปัสสาวะโดยมีรูปร่างเป็นกรวยสำหรับเก็บปัสสาวะอากาศจะถูกดูดผ่านกรวยเพื่อดึงปัสสาวะเข้าไปเก็บในถุงภายในกรวยซึ่งถุงนี้จะถูกเปลี่ยนทุกวันส่วนของเสียจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ต่างหากก่อนถูกนำไปทำให้แห้งและเก็บกลับไปยังโลกเพื่อวิเคราะห์วิธีการอาบน้ำของนักบินอวกาศมี2วิธีก็คือการใช้ฝักบัวอาบน้ำและการใช้ผ้าขนหนูสำหรับวิธีแรกนั้นห้องน้ำจะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกด้านบนติดเพดานด้านล่างติดพื้นมีท่อขดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ90เซนติเมตรโดยเมื่อเริ่มอาบน้ำน้ำจากฝักบัวจะถูกฉีดไปทั่วร่างกายและเครื่องดูดอากาศก็จะดูดน้ำและสบู่ที่ติดตัวผู้อาบและผนังห้องเพื่อประหยัดน้ำส่วนวิธีที่2การใช้ผ้าขนหนูจะเป็นการใช้วิธีฉีดน้ำจากท่อจ่ายน้ำลงบนผ้าขนหนูผืนเล็กซึ่งน้ำจะติดบนผ้าทำให้เหมือนมีเจลบางๆติดที่ผ้าเมื่อแตะผ้าไปบนร่างกายน้ำก็จะติดผิวและกระจายไปเป็นบริเวณกว้างจากนั้นก็จะใช้สบู่ทาทั่วตัวเช่นเดียวกันแล้วเช็ดน้ำสบู่ออกโดยผ้าขนหนูการออกกำลังกายการออกกำลังกายนับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักบินอวกาศเพื่อลดการเสื่อมถอยของกล้ามเนื้อการนอนต้องนอนในถุงนอนที่ห้อยติดอยู่กับที่แล้วรูดซิปปิดตั้งแต่เท้าถึงหน้าอกเพื่อไม่ให้แขนแกว่งไปมาเมื่อหลับเป็นยังไงบ้างล่ะเจมเห็นแบบนี้แล้วยังอยากที่จะเป็นนักบินอวกาศอีกหรือเปล่าโอ้การใช้ชีวิตนอกโลกในยานอวกาศเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะครับผมว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คอยควบคุมดูแลและศึกษาทดลองเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อยู่บนโลกเหมือนพี่ดีกว่าครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องการเดินทางสู่อวกาศกันไปแล้วจำกันได้ไหมครับตอนนี้เราลองมาสรุปพร้อมกันอีกครั้งนะครับการเดินทางสู่อวกาศนั้นเป็นการเดินทางไปสำรวจนอกโลกสำหรับกลุ่มคนที่ได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะหรือที่เราเรียกว่านักบินอวกาศนักบินอวกาศนั้นเมื่อเดินทางไปยังนอกโลกโดยยานอวกาศจะต้องประสบกับปัญหาต่างๆมากมายจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของร่างกายและการฝึกให้ชินกับสภาพไร้น้ำหนักซึ่งสภาพไร้น้ำหนักหมายถึงสภาพที่แรงโน้มถ่วงของโลกจะกระทำกับวัตถุทั้งสองกรณีไม่เท่ากันวัตถุยิ่งสูงจากพื้นโลกแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุยิ่งมีน้อยลงเป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่ได้เรียนเรื่องการเดินทางสู่อวกาศไปแล้วน้องๆสนุกกันไหมครับคาบหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนั้นน้องๆอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเอาไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ